สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมน้องแน็กครับผมอาจารย์ครับผมมีคำถามอยู่แล้วครับครับผมถามอาจารย์บ่อยมากเลยช่วงนี้ดีครับผมนะครับก็จริงๆแล้วผมสงสัยนิดนึงอาจารย์ Microsoft เรามีเกี่ยวกับเรื่องของการทำพวกแบบฟอร์มแบบสอบถามอะไรแบบนี้ไหมครับอาจารย์แล้วรวมถึงการใช้ Excel เนี่ยอาจารย์ซึ่งผมก็สงสัยว่า Excel เวลาออกมาแต่ละเวอร์ชันเนี่ยมันมีอะไรที่แบบช่วยให้ธุรกิจดีขึ้นหรือว่าทำให้เราสามารถใช้งานแบบรูปแบบใหม่ที่มันดูโมเดิร์นได้มากขึ้นนะครับอาจารย์ครับผมมีเลยครับเอาชื่อว่า Microsoft Form นะครับผมซึ่งในมุมของธุรกิจทั่วไปเนี่ยครับเรื่องของการสอบถามข้อมูลนะครับมีแบบสอบถามการลงทะเบียนการจองอะไรเงี้ยฮะสถานที่ก็มีใบจองมีต่างๆหรือว่าถามข้อมูลลูกค้านะครับเป็นการกรอกข้อมูลเราสามารถใช้ Microsoft Form เนี่ยในการออกแบบนะครับตัวแบบสอบถามนะครับแบบออนไลน์แล้วก็ทำเป็น QR Code ให้ลูกค้าก็ยิง QR Code แล้วก็ตอบคำถามมาให้ข้างหลังบ้านเราเนี่ยทุกข้อมูลจะถูกเก็บเข้าไปใน Excel ให้เองโอ้ my god จริงเหรออาจารย์เป็น Excel ที่ผมเอามาใช้ต่อได้เลยนะใช่เลยครับโอ้อันนี้ดีมากแล้วก็เอาไปทำเรื่องของการจะไปฟิลเตอร์จะไปซอสตามพื้นที่ซอสเป็นรายบุคคลรายวันเนี่ยได้หมดเลยครับผมอ๋อแสดงว่าทำไม่ยากใช่ไหมอาจารย์ไม่ยากครับผมเรามาดูกันฮะอันนี้คือหน้าจอของ Microsoft Form นะครับผมปัจจุบันก็คือจะมีให้เลือก2อย่างคือเป็นแบบสอบถามคือเป็นฟอร์มครับถ้าเกิดในมุมของธุรกิจอยากจะมีเรื่องของการทำแคมเปญเป็นแบบตอบคำถามชิงรางวัลก็ได้ก็ทำเป็นควิสนะครับซึ่งสองอันเนี้ยข้างในจะเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดเป็นควิสเราต้องทำการเฉลยด้วยว่าข้อไหนถูกต้องนะครับแบบฟอร์มมาถึงปุ๊บก็สามารถที่จะกรอกชื่อเลยครับว่าอันนี้คือตัวฟอร์มทำอะไรใช่ไหมครับสมมติผมบอกว่าเป็นเซอร์เวย์นะฮะลูกค้าใช่ไหมครับข้างหลังจะเห็นว่ามีการแนบรูปภาพได้ครับนี่ฮะรูปภาพเนี่ยก็คือใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับปึ๊บเขาก็สืบค้นมาให้เรานะครับนี่สมมติเซอร์เวย์อาหารใช่ไหมฮะผมบอกว่าได้สำคัญนี้ฮะบอกว่ารูปภาพทุกรูปที่เสิร์ชขึ้นมาเนี่ยถูกฟิลเตอร์ตาม Creative Commons License หมายความว่ามันเป็นไลเซนส์ลิขสิทธิ์ของรูปภาพสำคัญมากปัจจุบันนะฮะบางคนไปสืบค้นตามเว็บไซต์เนี่ยไม่มีการคัดกรองให้รูปภาพเอามาใช้เป็นภาพติดลิขสิทธิ์อ๋อโดนปัญหาใช่ไหมครับยิ่งเป็น SME เนาะทำธุรกิจนะฮะเวลาออกไปทำเชิงการค้าต่างๆเนี่ยคนเขาจะมองคือจริงเขาจะมีค่าใช้จ่ายของภาพว่างั้นเถอะใช่ครับค่าใช้จ่ายแต่นี่คือคัดกรองภาพที่ไม่ต้องเสียถูกต้องโอเคก็คือตาม CC Common License ครับก็คือว่าสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพิ่มเติมดัดแปลงได้เลยครับสมมติผมเป็นร้านขายผัดไทยกันผมจะเซอร์เวย์ลูกค้าเข้าไปเลยครับกดแอดโอ้สวยงามครับภาพผัดไทยก็จะมาปรากฏเป็นไอคอนให้ครับนะครับข้างล่างนี้ก็อาจจะใส่เป็นชื่อร้านอะไรเงี้ยนะครับแทนต่างทีนี้มาดูในคำถามบ้างครับผมคำถามเนี่ยมีทั้งหมด7-8แบบด้วยกันนะครับโอ้คำถามเยอะดีแฮะแบบแรกก็คือตัวเลือกนะครับคำว่าช้อยคือตัวเลือกครับตัวเลือกสมมติว่าเป็นผัดไทย5แบบลูกค้าชอบแบบไหนที่สุดหรือจริงๆทำเป็นออเดอร์ฟอร์มเป็นได้นะอ๋ออันนี้สมมติซัมเปิลอ่ะเป็นนะครับก็กดบวกเข้าไปเลยไงอาจารย์ก็กดบวกแล้วก็เลือกช้อยนะครับตรงช้อยเนี่ยจะมีสมมติผมถามเรื่องจังหวัดเนี่ยผมสามารถใส่เป็น77ช้อยก็ได้นะโอ้ก็ง่ายนะก็คือบวกไปเรื่อยๆนะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับแล้วใส่สำคัญมากนี้คนอื่นไม่มีฮะปกติถ้าถามเสร็จปุ๊บใน4ช้อยนี้ถ้าไม่มีลูกค้าจะตอบอื่นๆใช่แล้วก็ต้องไปเติมข้อ2บอกว่าระบุด้วยว่าอื่นๆคืออะไรเราสามารถคลิกนะครับ add other option นี่ครับปุ๊บมันจะเป็นอื่นๆโปรดระบุครับจบในข้อนี้เลยง่ายไม่ต้องไปนั่งกดซ้ำซ้อนถูกต้องถ้าเกิดผมไม่เอา4ช้อยนี้ผมก็กดอื่นๆแล้วก็พิมพ์เข้าไปโอเคอันนี้ก็ง่ายอันนี้ง่ายมากเลยนี่แบบที่1ที่เป็นตัวคำถามนะครับสามารถเปิดให้เลือกผมว่าเป็นผัดไทยผมชอบมากกว่า2อย่างได้ไหมนี่ครับเปิด multiple answer โอ้ยนี้มันทำให้เราได้ข้อมูลแบบว่าลูกค้าอาจจะชอบ2แบบจริงๆ ชอบแบบว่าผัดไทยกุ้งสดกับผัดไทยแบบว่าไม่ใส่กุ้งอะไรหรือว่าห่อไข่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลือกมาได้หรือสั่งเข้ามาได้ก็คือใน1โต๊ะที่สั่งออเดอร์อาหารอันนี้คือแบบทำเป็นฟอร์มออเดอร์อาหารเลยนะครับออเดอร์หลายๆจานก็ได้โอ้นี่ก็ง่ายครับจ้าถัดไปอีกนะฮะก็จะมีเรื่องของการใส่กล่องข้อความครับก็คือพิมพ์เป็น text เข้าไปนะครับอันนี้ทั่วไปละนะครับให้เป็น rating 1-3-4-5นะครับว่าชอบไหมบริการดีไหมนะครับอันนี้สำคัญมากครับตรงเดทนี่ครับครับคือปกติถ้าเราถามอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับวันที่เวลาพ.ศ.เนี่ยครับถ้าคนพิมพ์เองเนี่ย
มันจะมีหลายฟอร์แมตมากครับอย่างเช่นเดือนนี้เดือนธันวาคมครับบางคนก็พิมพ์ทอธงจุดคอควายจุดบางคนก็พิมพ์ DEC ครับบางคนก็พิมพ์ DEC ตัวใหญ่บางคนพิมพ์ December นะฮะพอเป็นฐานข้อมูลเนี่ยฐานข้อมูลจะมองมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยถูกต้องแต่ถ้าเกิดใช้ตัวนี้นะฮะมันจะปรับรูปแบบเป็นไปทินที่มาให้ถอยหลัง10ปีเดินหน้า10ปีได้เลยถามวันเดือนปีเกิดถามวันที่ต่างๆได้นะครับอันนี้คือตัวคาเลนดาร์นะครับที่เป็นเดทนะครับถัดมาฮะอันนี้ถูกออกแบบมาเรื่องของการทำแรงกิ้งก็คือเราให้ช้อยลูกค้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวเลือกไปเช่นว่าเราจะลองสุ่มว่าทีมที่จะชนะเลิศทีมที่1คุณเชียร์ประเทศอะไรเชียร์ทีมฟุตบอลทีมไหนครับลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกขึ้นมาว่าให้ทีมนี้เป็นทีม1ของ3นะครับทำแรงกิ้งนะครับเราก็จะเห็นในเชิงของแรงกิ้งหรือว่าเราบอกว่าอาหาร5อย่างนี้ชอบแบบไหนที่สุดอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่คือเรื่องของแรงกิ้งแล้วการแชร์อาจารย์เดี๋ยวอีกอันนึงก่อนจะไปลงแชร์นะฮะเราจะเห็นว่ามีตรงนี้ครับมีตัวหนึ่งครับในเรื่องของเชิงวิชาการนิดนึงกันฮะเรียกว่า Likert scale นะครับคืออะไรอาจารย์อันนี้ก็คือเวลาทำอย่างเงี้ยปกติเวลาเราถามเซอร์เวย์มันมีแบบว่าชอบมากหน่อยมากน้อยใช่ไหมครับปัญหาที่ผ่านมาครับถ้าเกิดเราไม่มีฟังก์ชันนี้แปลว่าตรงนี้ฮะสเตทเมนต์หนึ่งอันเนี่ยมันหมายถึง1ข้อครับสมมตินี้เธอจะสอบถามว่าสถานที่เป็นยังไงบ้างลูกค้าชอบดีไม่ดีแต่มีข้อย่อยไหนข้อย่อยคือความสะอาดตกแต่งร้านค้าสีสันแอร์คอนดิชั่นอย่างนี้ฮะผมสามารถใส่เป็นหัวข้อย่อยว่านี่คือเรื่องของบรรยากาศเรื่องของอุณหภูมิห้องนะฮะอันนี้คือเรื่องของการจัดโต๊ะต่างๆเนี่ยอ๋อมันได้ข้อมูลแบบเชิงดีเทลมากกว่าใช่ได้หัวข้อเดียวกันคือหัวข้อสถานที่โอเคไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณต้องไปสร้างข้อ4เป็นเรื่องของความสะอาดข้อ5เป็นอุณหภูมิข้อ6มันก็มีหลายข้อครับคนตอบก็จะรู้สึกเยอะอันเนี้ยใน1เซตคำถามเราจะใส่กี่อันก็ได้นะครับแล้วออปชันตรงนี้ผมจะลดเหลือ3ออปชันหรือเพิ่มเป็น6เป็น7ก็ได้ถ้าลบก็คือคลิกเครื่องหมายทางขยะก็จะลบทิ้งไปโอ้ง่ายนะในการจัดการนี่ดูแทบแบบไม่ต้องมีความรู้อะไรมากมายก็สามารถใช้งานได้ถูกต้องแค่เคยเล่นอินเทอร์เน็ตบ้างก็ทำได้แล้วใช่ทีนี้อีกอันนึงที่เรามีเจ๋งๆนะฮะก่อนจะไปแชร์นะฮะครับกดจุด3จุดครับผมจะมีคำว่า branching ครับผมคืออะไรครับอาจารย์ branching เนี่ยข้อดีคือเช่นว่าคำถามข้อที่1คุณแม็กเคยมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นไหมถ้าเคยตอบข้อ5ไม่เคยตอบข้อ2อ๋อมันจะกระโดดไปให้เองใช่ครับผมสามารถที่บอกว่าค่าข้อนี้คุณตอบอ๋อเหมือนผมที่เคยเห็นเขาถามกันเอ๊ะมันทำยังไงผมคิดอยู่ตั้งนานใช่ครับนี่ฮะกระโดดข้ามไปข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้โอเคการทำ branching คือการกระโดดข้ามข้อได้ครับนะครับซึ่งอันเนี้ยคนอื่นไม่มีแน่ๆนะครับผมนี่คือตัวเราของ Microsoft Form จะมีให้เสร็จแล้วเราก็ทำให้สวยงามนะฮะมีคำว่าธีมอ๋อเปลี่ยนธีมได้ด้วยเปลี่ยนธีมให้สวยงามได้นะครับแล้วก็กดคำว่าแชร์นะครับแชร์ตอนนี้ก็คือสามารถที่จะเอาลิงก์นะฮะบอกว่าส่งให้กับใครก็ได้ข้างนอกที่มีลิงก์นี้ anyone ครับแล้วก็ส่งไปนะครับหรือนี่ปัจจุบันเท่มาก QR code ครับโอ้ทำให้เองออโต้เลยแล้วผมก็เอามือถือมาสแกนแล้วใช่แล้วก็จะเจอฟอร์มนี้เลยใช่ครับโอ้อันนี้เจ๋งครับอันนี้ง่ายมากอันนี้คือความง่ายของตัว Microsoft Form นะครับที่ขึ้นมาให้ตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะมีความสามารถพิเศษต่อตรงนี้มีการพรีวิวฮะว่าเราต้องการที่จะดูบนคอมหรือดูบนมือถือว่าหน้าตาเป็นยังไงในมือถือจะเป็นงี้โอ้โหเดี๋ยวอาจารย์นี่ทันสมัยมากเลยนะคือบนคอมเป็นยังไงบนมือถือเป็นยังไงโอ้โหนี่เราคิดแบบว่าเป็นแบบ responsive ครับผมต้องดูได้ทั้งทุกจอนะฮะแล้วสุดท้ายก็คือพอมีคนตอบแล้วก็ export ไป Excel นะครับผมนี่คือตัว Microsoft Form เจ๋งมากครับผมยอมรับเลยครับอาจารย์ถือว่าผมไม่รู้เยอะมากเลยนะครับใน Microsoft Form เนี่ยใช่ไหมครับนะทีนี้พอไปที่ Excel แล้วนะครับสมมุติเรามาดู Excel ว่าแบบรวดเร็วนิดนึงว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างนะครับที่อยากจะโชว์นี้คือถ้าเกิดผมจะมีรายชื่อของประเทศต่างๆใช่ไหมครับผมบอกว่านี่คือประเทศไทยมาเลเซียต่างๆนะฮะเราก็บอกว่ามาทำให้เป็นข้อมูลที่เป็นตารางก่อนนะครับอาจารย์ตารางของผมมีหัวข้อด้วยปึ๊บเสร็จแล้วนะครับเครื่องมือใหม่คือที่คำว่า data ครับผม data แล้วจะมีอะไรครับ geography ครับโอ้ผมกดปั๊บเนี่ยเขาจะดึงข้อมูลของเรานะครับเขารู้ได้ไงอาจารย์ไปแมปกับบนอินเทอร์เน็ตให้อย่างนี้ฮะพอดึงเสร็จจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นแผนที่ขึ้นมาให้ครับผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะรู้ว่าพื้นที่เกษตรกรรมในอาเซียนของเราเนี่ยหรือประเทศไทยเรามีเท่าไหร่กดปึ๊บนี่ครับ 43% ของประเทศไทยดีกว่านะมันลงดีเทลแบบถึงขั้นพื้นที่เกษตรกรรมเลยมีเยอะแยะเลยฮะนี่คือไปสืบค้นมาเนี่ยครับจะเห็นว่ามีเรื่องของอัตราการเกิดนะครับเท่าไหร่นะฮะมีเรื่องของConsumer Price Index นะฮะเรื่องของ Currency เรื่องของต่างๆนะครับ
GDP โตเท่าไหร่ก็มีให้นะครับอันนี้ข้อมูลตรงไหมอาจารย์ข้อมูลตรงข้อมูลนี้ดึงสดจากบนเว็บไซต์มาให้ซื้อใหม่ก่อนนะฮะเราต้องการข้อมูลเหล่านี้เราต้องไปสืบค้นเองแล้วบางทีเรามาฟิลก็ฟิลไม่ครบด้วยนะครับอันนี้คือสำหรับลูกค้าที่ใช้ตัว Office 365เท่านั้นด้วยใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดเป็นลักษณะของการซื้อ Office ที่เป็น2019จะยังไม่มีฟีเจอร์นี้ใช่ครับก็คือต้อง365ขึ้นไปทั้ง365ที่เป็น consumer แล้วก็365ที่เป็น commercial และรวมถึง education ใช่ครับผมถ้าผมใส่เป็นพื้นที่ชื่อจังหวัดก็ได้นะแต่พูดเราเป็นธุรกิจในเมืองไทยใช่ไหมครับที่เชียงใหม่มีพื้นที่เท่าไหร่อัตราเท่าไหร่มันเหมาะกับการวางแผนธุรกิจได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่มาในเอ็กเซลมากเลยครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับสวัสดีครับ